เปิดตัวลูกสาวไอเพลงสุนันก็ตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามาร่วมงานนี้แล้วตื่นเต้นครับวันนี้ก็โอ้โหอีเทอร์นิทไนมิวสิกเอเนตี้ก็ตั้งใจทำผมฟังที่คุณดันพูดอีกทีนะก็รู้สึกว่าจะไปสากลแล้วล่ะก็ในฐานะคนไทยก็ผมให้กำลังใจทีมเต็มที่เพราะว่าโลกมันแคบลงแล้วเล็กลงแล้วคิดว่าบริษัทคนไทยหลายๆบริษัทก็สามารถที่จะส่งศิลปินไปอารวาสไปต่างประเทศบ้างนะตอนนี้ก็ดีใจที่แองจี้เป็นเบอร์หนึ่งนะให้กำลังใจแองจี้เต็มที่นะลูกนะภูมิใจภูมิใจขนาดไหนเห็นลูกสาวโชว์บนเวทีตะกี้เลยคือเวลาเขาไปซ้อมเนี่ยผมได้ยินแค่เขาไปซ้อมกันบ่อยมากเขาถี่มากคือเอาจริงเอาจังมากแต่มาดูวันนี้แล้วโอ้โหถ้าไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้เต้นให้ดูไงไม่ได้เต้นให้ดูก็เก็บเงียบไว้แต่ก็ซ้อมหนักมากครับแต่วันนี้ได้เห็นแล้วดีครับดีวันนี้ออกมาดีเลยเกินคาดมากแล้วแบบตั้งใจเต็มที่ใช่ไหมก็เต็มที่ค่ะเหนื่อยไหมนิดหน่อยได้อยู่เรียกว่าเลือดคุณพ่อร้อนแรงมากเลยฮะส่งต่อถึงลูกสาวก็น่าจะมีผลบ้างนะก็อย่างน้อยก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติความเป็นธรรมชาติแล้วก็เขารักการร้องเพลงอ่ะจะร้องเพลงได้ยินเสียงร้องเพลงบ่อยๆบนรถอะไรนั่งรถไปวันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต้องหลายพิธีนะกับอีทูนี่นายมิสซี่ดูตี้ด้วยนะก็ฝังเนื้อฝังตัวกับพี่ๆเขาซะฝังด้วยนะคะเอ็งที่เป็นไงครอบครัวสนับสนุนยังไงบ้างคะก็จริงๆเต็มที่อ่ะก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เรียกอะไรทำให้การเรียนหรือมีปัญหาอะไรก็เขาตั้งใจเรียนดีปกติแล้วก็มีเวลาที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบดนตรีชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบเขียนเพลงก็เต็มที่สนับสนุนเต็มที่ครับสำหรับไอ้ที่นะคุณพ่อแล้วครอบครัวเราสนับสนุนเราขนาดไหนก็จริงๆคุณพ่อทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็สปอร์ตตลอดค่ะไปรับไปส่งตลอดเนาะเวลาไปซ้อมเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะแบบว่าบางทีเราแบบว่า มีบ้านไฟด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าสปอร์ตแล้วก็นั่นแหละเวลาไม่ว่าจะชอบอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าปล่อยให้อิสระเราเต็มที่เลยมันภูมิใจขนาดไหนนะเพราะเราก็เรียกว่าอยู่บนเส้นทางเพลงมาตลอดเหมือนกันแบบนี้นะคะหมายถึงว่าเราภูมิใจขนาดไหนที่แบบเราอยู่ในเส้นทางเพลงมาตลอดใช่อ๋อก็ภูมิใจนะคะดีใจที่ตัวเองแบบว่าไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนใช่ก็สู้มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะสู้ต่อไปใช่อะไรคือจุดหมายที่เราในการเป็นศิลปินหรือเป็นนักร้องเราตั้งจุดหมายก็จริงๆอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะใช่อยากทำอัลบั้มก็ประมาณนี้แหละค่ะก็จริงๆรู้สึกว่าเราอยากมีความสุขกับการทำงานเราอยากได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีความสุขเอนจอยไปด้วยอยากเป็นคนที่เก่งแล้วก็พัฒนาขึ้นในทุกผลงานที่เราทำออกมาแต่เรามาอยู่จุดนี้มันท้าทายเรายังไงบ้างแล้วเราต้องพัฒนาด้านไหนต่อไปก็ท้าทายค่ะจริงๆสาวจี้รู้สึกว่าเรายังมีจุดที่เราต้องพัฒนาอีกเยอะเลยใช่ก็วันนี้ก็ยังไม่อยากคิดว่าตัวเองแบบเฮ้ยเราเก่งแล้วอะไรเงี้ยใช่พ่อก็บอกตลอดว่าเฮ้ยต้องซ้อมเรื่อยๆนะเราอย่าแบบไปคิดว่าเราเก่งแล้วเราพออะไรเงี้ยก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะใช่เราเห็นคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจเราอย่างไรบ้างคะพ่อเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเลยใช่พี่พงศ์ พี่พงศ์ค่ะก็จริงๆคุณพ่อก็เป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะตั้งแต่แรกเลยที่เราเริ่มร้องเพลงเริ่มทำงานสายนี้อะไรเงี้ยแบบมีอะไรเราก็จะปรึกษาเขาตลอดแล้วก็เห็นเขาเป็นโรลโมเดลมาตลอดคือหนูรู้สึกว่าที่มาทำตรงนี้เนี่ยจริงๆก็มีส่วนเพราะคุณพ่อด้วยเพราะว่าเราก็เห็นเขามาตั้งแต่เด็กค่ะใช่ก็เหมือนเราอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าเขาเป็นไอดอลเลยแล้วนะครับพี่ปุ๋มคิดว่าครอบครัวมันเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างที่เราจะไปถึงจุดเป้าหมายครับเป็นศิลปินหนูรู้สึกว่าครอบครัวเป็นกำลังใจในแทบจะทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องการทำงานหรือเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยที่บ้านก็จะซัพพอร์ตตลอดคือจริงๆที่บ้านเราจะคุยกันเราจะสนิทกันมากๆค่ะก็คือมีอะไรก็พูดตลอดเวลาอย่างในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามันต้องมีบ้างอยู่แล้วที่เราแบบว่านึกออกไหมเครียดหรือว่ามีปัญหานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าปรึกษากับที่บ้านตลอดแล้วเขาก็จะให้กำลังใจตลอดอย่างคุณพ่อก็เนี่ยค่ะจานโป่งคุณพ่อถ่ายทอดวิชาอะไรให้คุณลูกก็บอกแล้วเขาไม่ไปฟังนะครับเขาก็จะมีแนวคิดตัวเองเราก็คอยดูตีกรอบรอบข้างๆบ้างอะไรที่มันผิดผู้ผิดทางเราก็จะบอกแต่ว่าส่วนใหญ่สมัยนี้วัยรุ่นก็มีความคิดตัวเองแล้วก็ธรรมดาเพื่อนฝูงที่เขาคบกันก็จะมีอะไรใหม่ๆเราก็ต้องตามไม่ทันเพราะเราโอสคูลเราก็ต้องตามไม่ทันเราตามไม่ทันว่าเขาคิดอะไรก็พยายามทำอะไรวันนี้จะดีแล้วมันจะดีมากพ่ออยากจะอวยพรอะไรลูกสาวนะก็ขอให้ปังๆต้องใช้คำไม่รู้นะปังๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะก็ถือว่าเป็นก้าวแรก
ของการที่จะเข้ามาในวงการเพลงซึ่งตอนนี้ต้องพูดได้ว่าเป็นวงการเพลงแบบสากลแล้วเพราะว่าเราสามารถไปได้ทั่วโลกอันนี้ดีมากเลยนะวันนี้ที่คุณแม่งแถลงเนี่ยก็ลูกก็ต้องสู้ต่อไปก็ต้องลุยต่อไปแล้วก็เราจะเจอในระดับที่เป็นอินเตอร์นานาชาติใช่ไหมระดับโลกเราก็ต้องต่อสู้ความพยายามเรียกอะไรต้องฝึกฝนเต็มที่ได้ลุยลุยสู้อยากกอดอะไรพ่อไหมฮะรักพ่อรักพ่อโอเคนะชมนะชมนะพี่โป่งครับมีคนนำรูปพี่โป่งไปเทียบกับคุณแม่ผมว่านี่ก็จะไม่มีใครถามเลยอันนี้จริงๆผมไม่ทราบว่าใครไปอะไรนะแต่ว่าผมดาวเอานะเพราะว่าผมเจอน้องโตโด้ที่สนามบินบินไปเล่นที่ตะกอนสัตมราชด้วยกันน้องโตโด้เขาบอกว่าพี่โป่งช่วยเสกคาถาใจสู้หรือเปล่าศรัทธาให้เขาหน่อยให้มีกำลังใจเขาบอกว่าเขาใช้เพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจเขาแล้วก็ถ่ายเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปลงอินสตาแกรมของน้องโตโด้ฮะแล้วก็มีใครไม่รู้มือดีก็อาจจะเป็นแก๊งแฟนก็บอกอาจจะดูผมหน้าคล้ายคุณแม่หรือยังไงก็ไม่ทราบนะก็เอาไปเล่นไปก็คงจะขำขับนะคงจะไม่มีใครว่าอะไรกันไปซีเรียสใช่ไหมครับก็ไม่ซีเรียสอะไรก็อย่าไปเสียหายคนอื่นนั่นแหละครับผมเคยเจอโดนเข้ามาทักบอกว่าเหมือนไหมคะหรือว่าเห็นแต่ผ่านทางโซเชียลอย่างเดียวเคยที่แฟนคลับเดินเข้ามาทักเขายังไม่ดีครับผมว่าตั้งแต่นะครับผมทุกท่านครับอยู่ในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ทุกท่านรวมไปถึงคุณแบงค์น้องแองจี้นะครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเลยนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญคุณแบงค์เลยนะครับผู้บริหารค่าย